็มที่ครับเราก็มีความหวังว่าเราอยากจะทำให้สำเร็จครับเราก็มีความหวังว่าอยากจะเป็นแชมป์ดิวิชั่น2ได้เพราะว่าเป็นทีมที่ดีนะครับมีทีมเวิร์คที่ดีมีการเคาน์เตอร์แอทที่ดีแต่เราก็เชื่อมั่นว่านักเตะเราก็เป็นทีมที่ดีเช่นเดียวกันฮะนักเตะราชบุรีเป็นนักเตะที่เป็นไฟเตอร์เป็นดูจิตใจนักสู้ทุกๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีอีกคู่นึงครับและนี่นะฮะอยากให้คนมากันเยอะๆเพราะว่าทีมจะเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่างปีนี้เรามีโอกาสได้เข้าชิงชนะเลิศแต่ปีหน้าเราขึ้นไปดิวิชั่น1แล้วก็คงเป็นเกมเย่าเกมเยือนส่วนนักชิงชนะเลิศคงจะต้องเป็นพวก Toyota ครับหรือว่า FA ครับซึ่งยากต้องยอมรับว่ายากที่ราชบุรีจะเข้าไปนัดชิงชนะเลิศแบบนั้นเมื่อวันนี้เรามีโอกาสได้เข้านัดชิงชนะเลิศเรามาร่วมแสดงพลังของราชบุรี FC ให้คนทั้งประเทศได้เห็นโอ้โหวันนี้นะคะเห็นบอกจะขนกันมา50กว่าคันรถบัสเลยนะคะนั่นแค่ทีมเดียวแล้วอีกที